สวัสดีครับผมชยุทธกฤตนนทแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีวันนี้มาแนะนำเรื่องการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจซึ่งเพราะเอ่ยถึงเรื่องผึ้งโดยภูมิปัญญาของสังคมไทยก็รู้จักกันทุกคนแต่วันนี้ผมอยากย่อลงมาให้ใกล้เข้ามาอีกท่านอยากเลี้ยงผึ้งท่านต้องเตรียมยังไงบ้าง1ผมเริ่มต้นจากใจรักก่อนมีความต้องการอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากเป็นนะครับงั้นผึ้งที่เลี้ยงได้ในประเทศไทย1ผึ้งพันธุ์เป็นสายผึ้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับซึ่งตรงจุดนี้มีเลี้ยงแพร่หลายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงเขาเรียกว่าการเลี้ยงผึ้งพันธุ์1รังประกอบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมต้องเรียนรู้เรื่องประโยชน์เรื่องชีววิทยาเรื่องจัดการรังและเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องการตลาดทั้งหลักสูตรถ้าจะเลี้ยงได้ที่ไหนประเทศไทยมีที่สุดผึ้งเชียงใหม่สุดผึ้งชุมพรและก็ที่นี่สุดผึ้งจันทบุรีเปิดฝึกอบรมเป็นหลักสูตรนะครับอันนั้นคือการเลี้ยงผึ้งพันธุ์1รังประกอบด้วย10คอนมีประชากรประมาณ 60,000 ตัวเลี้ยงไป1ปีเริ่มต้นเลี้ยงก็อยากแนะนำเริ่มต้นเลี้ยงนะครับเริ่มต้นเลี้ยงคือ1มีความรู้ก่อน2ซื้อพันธุ์ผึ้งพันธุ์ผึ้งที่ได้ก็ไปซื้อจากฟาร์มผึ้งหรือไปสั่งจากไหนก็ได้คอนตกประมาณคอนละ200บาทอันในคอนมีในรังมีประมาณ10คอนรังไม่เกิน 2,000 บาทในต้นฤดูอยากให้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ขยายรังผึ้งได้และก็ผึ้งต่อไปก็น่าจะเป็นผึ้งโครงนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ไว้ในธรรมชาตินั้นตอนนี้บ้านเกษตรกรไทยก็วิถีชีวิตคือทำการเกษตรอยู่แล้วเราจะมีผึ้งโครงโดยการฝึกอบรมนะครับหลักสูตร1วันนะครับเราก็สามารถที่จะทำรังเป็นรังล่อได้ตัวผึ้งก็จะเข้าอยู่นี้นี่คือรังล่อผึ้งโพรงนะครับแล้วก็เราก็ตั้งไว้ถ้าตรงนั้นมีดอกไม้สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะผึ้งโพรงก็จะเข้ามาอาศัยอยู่ในรังนะครับซึ่งท่านก็ต้องวางวิธีการนิดเดียวเคล็ดลับคือเมื่อทาไข่ผึ้งเสร็จแล้วเอารังแบบนี้นะครับใช้เศษไม้ต่างๆหรือใบจากก็ได้แต่สำคัญคือขาตั้งรังต้องทำไงไม่ให้มีมดมารบกวนแล้วก็ทำเป็นหลังคาไม่ให้โดนน้ำเปียกนะครับท่านวางไว้ที่นั่นเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนถ้าท่านมีพืชอาหารเช่นมะพร้าวก็สามารถที่จะวางแล้วเดี๋ยวมีผึ้งมาอาศัยได้นะครับและผึ้งอีกตัวตอนนี้ที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสำคัญมากคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงครับซึ่งเป็นแมลงที่ใช้ผสมเกสรพืชที่มีประโยชน์มากมีทุกชุมชนในประเทศไทยชื่อต่างกันในแต่ละภูมิภาคภาคเหนือเขาเรียกขี้ยาดำขี้ยาแดงภาคใต้เขาเรียกอุ้งภาคตะวันตกตัวอีติ้งภาคตะวันออกแมงขี้สูดภาคตะวันออกเชียงเหนือแมงขี้สูดภาคตะวันออกตัวชันมะโรงเป็นแมลงที่เลี้ยงได้ไม่ยากบินไม่ไกลต่างกับผึ้งพันธุ์ที่บินถึง300เมตรอันนี้เราจะเห็นถึงในรังประกอบด้วยมีดักแด้ดักแด้แก่ดักแด้อ่อนอันนี้หลอดน้ำหวานอันนี้มีหลอดเกสรนะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวทั้ง3ผึ้งจะมี2เพศมี3วรรณะทำหน้าที่ต่างกันแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของนางพญาผึ้งนางพญามีหน้าที่วางไข่ควบคุมประชากรภายในรังถ้าท่านสนใจนะครับอันนี้เป็นสั้นๆถ้าสนใจที่จะสนใจเลี้ยงที่ศูนย์ผึ้งจันทบุรีเที่ยวได้ทุกวันที่จันทบุรีดีกิตติ้งถ้ามาเป็นกรุ๊ปมาเป็นกลุ่มสามารถที่จะวางแผนให้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมได้และสามารถติดต่อได้ที่เบอร์039-389-244นะครับทุกวันในวันเวลาราชการแต่การท่องเที่ยวเราเปิดทุกวันต่อวันที่เราไม่หยุดนะครับเที่ยวได้ทุกวันที่จันทบุรีบีคิปปิ้งขอบคุณครับ